สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลลาสคุยซีนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารฝรั่งเศสง่ายๆที่มีชื่อว่าโยโอวังบล็องนะคะหรือสตูไส้กรอกไวน์ขาวนั่นเองค่ะแค่มีวัตถุดิบ3อย่างก็สามารถทำอาหารฝรั่งเศสกันได้แล้วนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากไวน์ขาวนะคะอันนี้เป็นไวน์ของเมืองบอร์กโดนะคะฝรั่งเศสค่ะต่อไปนะคะเป็นไส้กรอกค่ะอันนี้ก็ประหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของแคว้นซาวัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นที่นิยมของที่นี่มากๆเลยค่ะก็ใช้4ชิ้นนะคะสุดท้ายเป็นหอมใหญ่หั่นสไลซ์นะคะ1หัวค่ะเริ่มจากนะคะนำเนยมาละลายในกระทะไฟอ่อนๆ นะคะหรือใช้น้ำมันก็ได้ค่ะพอเนยละลายดีนะคะใส่ไส้กรอกลงไปทอดให้พอเหลืองทั้งสองด้านค่ะพอสีเหลืองสวยแล้วนะคะก็ตักออกพักไว้ก่อนนะคะต่อไปในกระทะเดิมค่ะใส่หอมใหญ่หั่นสไลซ์ลงไปผัดเลยค่ะผัดไปสักพักนะคะแล้วเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมไวน์ลงไปครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วคนให้แป้งละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็ใส่ใบเบลีฟนะคะ2ใบค่ะแล้วก็ใบไทม์นะคะจะใช้แบบสดหรือแบบแห้งก็ได้ค่ะพอซอสเขาเริ่มงวดลงนะคะก็เติมไวน์ขาวที่เหลือลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่ไส้กรอกที่เราทอดเอาไว้แล้วนะคะตามลงไปแล้วก็เติมเกลือแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะเกลือนี่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าไส้กรอกเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะปิดฝาเคี่ยวไฟอ่อนต่อไปประมาณ 20-25 นาทีค่ะคอยคนเขาบ้างเป็นระยะนะคะจนหอมใหญ่เริ่มสุกแล้วก็ซอสเริ่มเข้มข้นขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะดิโอโอวังบล็องหรือสตูไส้กรอกไวน์ขาวของเรานะคะเวลาเสิร์ฟนะคะก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังฝรั่งเศสค่ะหรือคู่กับมันบดก็เข้ากันดีนะคะสำหรับสูตรมันบดนะคะมีลิงก์วิดีโอให้คลิกตอนสุดท้ายด้วยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้ค่ะบอยไปทีทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ